สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่26กันยายนนะฮะ2556นะครับก็เริ่มด้วยกลุ่มนะครับพลังงานและก็สาธารณูปโภคนะครับก็คือในกลุ่มของโรงกลั่นนะครับเรามาดูค่าการกลั่นนะครับตั้งแต่ต้นไตรมาส3นะฮะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับก็ถือว่าลดลงนะครับเมื่อเทียบกับในไตรมาส2ที่อยู่ที่ 6.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีที่แล้วด้วยนะครับที่ 9.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับสำหรับค่าการกลั่นนะครับแม้ว่าในช่วงต้นของควอเตอร์3ปี56เนี่ยจะขยับตัวสูงขึ้นนะครับก็จากเหตุไฟไหม้ของโรงกลั่นในประเทศอินเดียแล้วก็ปัญหาทางด้านเทคนิคของโรงกลั่นในประเทศไต้หวันนะฮะแต่ด้วยการชะลอตัวของอุปสงค์ในภูมิภาคเนี่ยกลับเป็นส่วนกดดันนะครับให้ค่าการกลั่นเนี่ยให้อ่อนตัวลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราคาน้ำมันเบนซินนะครับได้รับแรงกดดันจากความต้องการชะลอตัวลงนะฮะหลังผ่านเดือนรอมฎอนนะครับประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศอินโดนีเซียที่ลดลงขณะที่ระดับราคาน้ำมันดีเซลก็ได้รับแรงกดดันนะครับจากปริมาณสินค้าคงคลังของประเทศเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์ที่ยังอยู่ในระดับที่สูงอีกทั้งผู้นำเข้าหลักนะครับอย่างประเทศอินโดนีเซียมีแผนเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลนะครับกับแล้วก็ความกังวลนะครับต่อการส่งออกน้ำมันดีเซลของประเทศจีนที่มีมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากรัฐบาลเนี่ยอนุมัติโควต้าการส่งออกใหม่นะครับในเรื่องของความเห็นเนี่ยด้านแนวโน้มค่าการกลั่นที่ลดลงนะครับมองจะเป็นปัจจัยกดดันการทำกำไรของกลุ่มปิโตรเคมีนะครับในช่วงของไตรมาส3นะครับกลุ่มปิโตรเลียมนะครับในช่วงของไตรมาส3แต่ถ้าว่าระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยหนุนนะครับผลประกอบการโดยรวมให้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2ที่มีขาดทุนสต็อกน้ำมันเข้ามามากนะครับโดยระดับราคาน้ำมันดิบนะครับดูไบเนี่ยเฉลี่ยเดือนกันยายนนะครับถึงปัจจุบันนะครับมาอยู่ที่ประมาณ 108.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับก็สูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยในช่วงของเดือนมิถุนาที่ประมาณสัก 100.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณ 8.3 เหรียญจากความวุ่นวายของกลุ่มประเทศในแถบตะวันออกกลางนะซึ่งระดับราคาน้ำมันดิบที่ขยับตัวสูงขึ้นเนี่ยจะช่วยหนุนผลกำไรของกลุ่มโรงกลั่นไม่ให้มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันนะครับที่มากอย่างในไตรมาส2นะครับคำแนะนำเนี่ยทางฝ่ายแนะนำลงทุนปกตินะครับในกลุ่มโรงกลั่นนะครับโดยมีท็อปพิกก็คือตัวบางจากนะครับด้วยแนวโน้มได้ประโยชน์จากระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะอีกทั้งระดับราคาในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังถือว่าแลกการเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับที่ทำธุรกิจคล้ายกันนะทั้งในระยะสั้นยังมีปัจจัยบวกในเชิงของจิตวิทยาจากการขยายเข้าสู่โซลารูฟด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับในตัวของ MCOT นะครับก็ในเรื่องของศาลปกครองกลางนะก็สั่งให้ MCOT เนี่ยจ่ายเงินคืนให้กับไร่ส้มนะครับจำนวน 55.77 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีนะครับโดยให้ชำระภายใน90วันหลังจากคดีถึงที่สุดนะครับซึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่เป็นส่วนลดการค้า 30% นะฮะตามสัญญาจากกรณีที่ MCOT เนี่ยได้มีการเรียกเก็บนะครับค่าโฆษณาส่วนเกิน138.79 ล้านบาทจากรายการคุยข่าวของไร้ส้มเมื่อตุลาปี49นะครับในกรณีที่มีการโฆษณาเกินเวลานะฮะแล้วก็ไร้ส้มเนี่ยก็ได้มีการขอคืนในส่วนของส่วนลดการค้า 30% นี้นะครับคดีดังกล่าวเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าทาง MCOT เนี่ยจะมีการอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดนะครับในขณะที่ไร้ส้มเองเนี่ยก็อาจจะมีการอุทธรณ์ขอเพิ่มนะครับในส่วนของค่าโฆษณาเกินแต่ไม่ได้พิจารณาในหลักของการทำธุรกิจแบบ Time Sharing ก็คือต้องแบ่งเวลากันคนละ 50% ระหว่างเขากับตัว MCOT นะครับซึ่งขณะฟ้องคดีนี้เนี่ยได้มีการเรียกในส่วนนี้ความเสียหายในส่วนนี้เข้าไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวเลขออกมาเนี่ยจะอยู่กว่า100ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไล่ส้มก็จะพิจารณาในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะยื่นอุทธรณ์เพื่อขอในส่วนนี้เพิ่มหรือเปล่านะครับเนื่องจากการที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งนะครับให้คืนเงินแก่ไล่ส้มเนี่ยก็เป็นไปได้ที่ MCOT เนี่ยจะมีการบันทึกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่ตุลา49นะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 85.06 ล้านบาทเข้ามาในไตรมาส3นะครับแม้ว่าคดียังไม่สิ้นสุดนะครับจำนวนเงินดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 4.6% ของประมาณการในปี56นะครับแล้วก็จะทำให้ในปี56คาดการณ์ของเราเนี่ยตัวเลขจะออกมาทรงตัวเทียบในปี55นะครับ
ข่าวดังกล่าวนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะสั้นนะฮะจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ว่าในระยะยาวคือราคาพื้นฐานในปี57เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบนะฮะเนื่องจากผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นอยู่ในปี56นะครับเราก็ยังคงคำแนะนำซื้อ MCOT นะครับราคาพื้นฐานในปี57เนี่ยเรามองไว้ที่ 49.75 บาทนะครับมาร์ทคอร์ปนะคะก็เป็นบริษัทของตัวเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่มีบริษัทลูกที่ทำธุรกิจสื่อสารกับขายโทรศัพท์มือถือนะคะคือซิมกับตัวแซมเทลนะคะมองกำไรครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะสูงกว่าในครึ่งปีแรกนะคะครึ่งปีแรกก็มีกำไรโตไปถึง 32.14% year on year ด้วยกำไรสุทธิ710ล้านบาทนะคะโดยที่หลักๆเนี่ยตัวสามารถที่มีรายได้ที่เติบโตดีกับตัวกำไรที่เติบโตดีก็คือเป็นเพราะซิมนะคะซิมก็คือขายธุรกิจเฮ้าส์โทรศัพท์มือถือ House Band ยี่ห้อตัว iMobile นะคะซิมประกาศกำไรออกมา433ล้านบาทโตขึ้น 962% นะคะอันนี้ปัจจัยที่เรามองเลือกหุ้นตัวนี้ก็มองว่าครึ่งปีหลังที่จะกำไรจะดีกว่าครึ่งปีแรกก็มองเรื่องสมาร์ทโฟนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีการโกรทได้ดีของตัวซิมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือโครงการของตัว Samtel เนี่ยจะรับรู้ในครึ่งปีหลังมากกว่าครึ่งปีแรกนะคะเพราะว่ามีเรื่องของตัวTOT เฟส1ของตัว 3G เนี่ยเลื่อนรับรู้บางส่วนมาในครึ่งปีหลังนะคะแล้วก็จะมีรับรู้โครงการใหม่ๆนะคะแล้วก็ล่าสุดก็ยังมีได้งานประมูลนะคะมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของททนะคะแล้วก็มีเรื่องของงานพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็เลยมองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะแล้วก็ราคาหุ้นก็มีการตกลงมาค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาเราปรับตัวกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้แฟร์แวลูเพิ่มขึ้นเป็น 29.20 บาทต่อหุ้นนะคะแนะนำซื้อนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานนะคะ